ดีค่ะจีสวัสดีครับเป็นไงบ้างไงสำหรับงานวันนี้ทำไมต้องสวัสดีทำไมอ่ะ อยากลองอยากอะไรแปลกๆแล้วรู้สึกว่าชาเลนจ์ตัวเองว่าจะทำได้หรือเปล่าไม่เรารู้สึกว่าที่นี่เป็นแบบว่าเป็นกิจกรรมที่น่ารักที่เหมือนว่าเราก็ได้มาเล่นของเล่นกับทุกคนครับมันก็เลยรู้สึกว่าแบบคือจีชอบหาอะไรที่มันรู้สึกว่าทำตัวเองอาจจะทำไม่ได้เอามาลองทำดูครับเช่นแบบปิดอะไรที่มันดูยากๆหรือแบบทำอะไรที่มันดูมันดูเป็นเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากรู้สึกว่าพูดดังๆได้ครับพูดดังๆอยากทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันดูเป็นไปได้ยากแล้วก็อะไรที่มันดูเกินความสามารถดูชาเลนจ์ตัวเองเรื่อยๆครับเพื่อจะได้มาทบเขาเรียกว่าอะไรมันอยากให้เคิร์ฟของชีวิตอะมันมีสีสันแบบมากๆอะไรครับอยากให้เวลาเราทำอะไรแล้วเรากลับมาแล้วจำได้ว่าเฮ้ยเราเคยทำแบบนี้นะวันเดือนกุมภาพันธ์ในปี2023เราเคยมาปิดสวนสนุกเล่นกันนะแบบเวลาผ่านไปนะคนมันรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำหรือเป็นประสบการณ์ที่ดีใจที่ได้ทำมันออกมาเนี่ยก็เลยเลือกมาสวนสนุกกันมาปิดสวนสนุกกันคอนเซ็ปต์ของงานไม่ได้มีขนาดนั้นเลยก็คือจริงๆมันก็คือแบบไม่ได้มีคอนเซ็ปต์ขนาดนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นกับแฟนคลับกับทุกคนอย่างเงี้ยครับที่แบบปกติมันก็ไม่มีนะที่แบบมานั่งเล่นรถไฟเหาะด้วยกันอย่างเงี้ยมาฟังมันดูเป็นไปได้ยากมาฟังพวกเรากรี๊ดอย่างเงี้ยมาดูกรี๊ดแล้วก็เซฟน่าจะอ้วกด้วยวันนี้เพราะว่าเซฟกูเพิ่งเล่นพี่ผมเป็นคนที่กูเพิ่งเล่นใช่เซฟกูเพิ่งเล่นเลยแบบอ้วกกรี๊ดเยอะฮะเต็มมา200ใบครับวันนี้200ใบเผื่อพี่ด้วยของแบงค์199เพราะว่าอ้วกเครื่องละอันแต่ไม่ใช่มึงนะเป็นกูเป็นมึงเซฟว่าเซฟเล่นเครื่องเล่นไหนบ้างเล่นไอ้ที่มันหมุนนะฮะม้าหมุนนะครับที่มันไม่สูงมากเล่นม้าหมุนได้ครับแล้วก็หมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าอะไรสามารถได้บ้างเป็นที่มาของชื่อปีงอ่ะว่าม้าหมุนใช่เพราะว่าเล่นใช่เพราะว่าตอนเย็นเดี๋ยวเราอ๋อไม่ใช่ความจริงที่ชื่อม้าหมุนนะเพราะว่าแย่มากเลยคือเพราะว่าเราไม่มีงบในการปิดโซนสนุกทั้งหมดครับแล้วเราสามารถทำได้แค่โซนเดียวก็คือโซนม้าหมุนเราก็เลยตั้งชื่องานว่าม้าหมุนเพราะว่ามันมีแค่นั้นครับไม่แล้วมันสวยมันสวยตอนเย็นตอนกลางคืนมันจะเปิดไฟตอนคืนเปิดไฟครับเราเสียค่าเปิดไฟไปอ้วกเลยพี่เสียค่าไฟงานนี้อีกนิดเดียวเท่านั้นขาดทุนครับอีกนิดเดียวแบบนิดเดียวคือเกือบจะหลักร้อยอ่ะพี่ขาดทุนจริงๆคือจัดให้ทุกคนนั่นแหละครับมาเล่นกันแอบเห็นในทวีตว่าเราอ่ะบอกว่าปิดสวนสนุกแล้วอยากมีแฟนเลยยังไงมันคือความรู้สึกของเวลาแบบได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นเหมือนเรารู้สึกว่ามันจะดูโรแมนติกดีครับถ้ามีโต๊ะดินเนอร์ตั้งอยู่ข้างหน้าม้าหมุนเปิดไฟสวยได้จะมองกล้องคัชชีฟได้ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีนักดนตรีมาเล่นมีเชฟมาทำอาหารให้แล้วก็เรารู้สึกว่าในวันเนี้ยด้วยสิ่งที่เราสามารถทำได้เราสามารถทำสิ่งนี้ได้แล้วก็เลยถ้าเป็นไม่ได้เราก็อยากทำให้บรรยากาศเราเพิ่มมูดอ่ะที่เรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันดีคนให้มันดีขึ้นครับคนที่รักจะได้พอใจครับมีการช็อตฟิวเกิดขึ้นด้วยในทวิตเห็นเปล่าทวิตเตอร์ว่ามันเกิดการช็อตฟิวมันเกิดขึ้นหน้าทำลายทำไมอ่ะคนจีบอกว่าอยากมีแฟนแล้วก็สิ่งที่ต่อกันคืออะไรอ่ะแต่หรือเปล่าแฟนคลับเขาตกมาให้มีถุงว่าพร้อมคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะทางอาหารก็มาหมุนแล้วคนถุงว่าเลยเหรออ๋อไม่ใช่อันนี้ไปเรื่อยครับไม่ครับอันนี้จริงปะยังไม่รู้เลยว่าไอจีทวิตทวิตโอ้โหหักปะการและช็อตฟิวเป็นไปอย่างไรแล้วก็เดือนที่แล้วเห็นว่าเ
ั้งที่แล้วแหละครับจริงๆก็เป็นงานคอนเซปต์เจอกันครับเราตั้งใจให้ทุกเสาร์สุดท้ายของทุกเดือนครับมาเจอกันครับเลยเป็นชื่อคอนเซปต์โครงการแล้วกันว่าเจอกันถ้าเดือนที่แล้วก็เป็น RGB เกี่ยวกับRed Green Blue ครับเป็นงานเกี่ยวกับนักจิตบำบัดครับมาเพื่อให้ทุกคนได้กลับมาดูแลแล้วก็รักตัวเองครั้งนึงแล้วก็จะพาเชิญพี่ๆนักจิตบำบัดนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่พูดดังๆได้ครับพาพี่ๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านจิตบำบัดเนี่ยมาให้คำปรึกษาด้านเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองเพราะว่าบางคนก็แบบว่าอาจจะเก็บไว้ในใจคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็เหมือนได้มาปลดปล่อยแล้วก็เข้าใจเรียนรู้ไปกับมันครับผมก็อยากช่วยส่งเสริมด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอะโตเร็วกว่าอายุประมาณหนึ่งด้วยจากสิ่งที่ทำหลายๆอย่างแล้วก็พวกเรามีช่วงเวลาเบรกดาวน์กันเยอะรู้สึกว่าจริงๆมันจะดีมากๆนะถ้าทุกคนพยายามรักตัวเองกันมากขึ้นก็เลยเหมือนว่าแชร์ประสบการณ์ด้วยกันอย่างเงี้ยครับใช่ครับไม่น่าเชื่อพี่ใช่ไหมจริงนี่ตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันตอนเราก็นั่งดูไปด้วยว่าแบบตอนแรกกลัวไม่หมดด้วยตอนแรกหมดไม่ตอนแรกตกใจพอไปดูอ๋อที่บัตรหมดอ่ะเพราะเขากดไปแอปพี่กดได้ไปเดียวกดไม่ทันรอบแรกกดไม่ทันผมช็อกกันไปประมาณ2นาทีใช่ว่าตอนแรกอะผมไม่คิดว่ามันจะหมดเพราะคิดว่ามันจะดูราคาสูงไปหรือเปล่าเพราะแต่เราก็พยายามแบบว่าทำราคาให้ต่ำที่สุดอย่างตั๋วที่จริงมัน700อย่างนี้เราก็มีเสื้อมีของอะไรแบบนี้ไปด้วยใช่เพราะทางสวนสยามไม่นับโปรโมชั่นเขาก็จะมีสปอนเซอร์เฮ้ยดูส่วนทางสวนสยามก็ดูราคาปกติก็จะไม่รวมส่วนน้ำเพราะว่างานเราวันนี้ก็จะไม่รวมส่วนน้ำนะครับก็จะช่วง700บาทไม่นับโปรโมชั่นช่วงวีเวลามีโปรโมชั่นเราให้590อะไรเงี้ยพยายามดึงลงมาแล้วก็หาวิธีที่จะทำให้ทุกคนมาได้กันจริงๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่ามันสูงเพราะว่าปกติเราไม่ได้เก็บหรือแบบถ้าเก็บมันคือ190อะไรเงี้ยพี่มันเลยแบบไม่เกิน 1,000 อยู่แล้วไม่เกิน500ไม่เกิน300อะไรเงี้ยเลยเศร้าแอบมันจะกังวลครับกลัวทุกคนจะเพราะมันต้องมีค่าเดินทางอีกพี่ค่าเดินทางค่ากินค่าต่างๆนานาที่เขาจะต้องมาใช้จ่ายในวันนี้อะไรเงี้ยมันก็จะสูงกันไปหรือเปล่ากับสมมติถ้าน้องอยู่ม.4 อย่างเงี้ยถ้าน้องมาจากต่างจังหวัดอีกอะมันยากจะเดินทางลำบากเลยแบบก็เลยกังวลครับกังวลไปหมดเลยเมื่อกี้เห็นว่ามีเสื้อมีอะไรด้วยใช่มีโปสเตอร์เขาพยายามเอามาใช่ครับวาดแก้ยับเลยครับไม่ครับไม่ผ่านครูตีไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านวาดมา4รอบ4-5รอบบัตรตกทุกรอบเลยมันสกินจริงแต่มันไม่สวยเราก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในระดับฝีมือที่เรามีใช้คำว่าระดับฝีมือใช่เออสุดแล้วนะสุดแล้วถ้าจัดทันยังไม่รับปากยังไม่รับปากยังไม่บอกดีกว่าโอ้ยังไม่บอกเพราะว่าคิดว่าจัดไม่ทันมันดูคือที่คิดอะสโคปมันใหญ่มากเลยของเดือนหน้าซึ่งก็แบบยังไม่รับปากแล้วกันถ้าทำได้ถ้าคิดว่าทำได้แล้วพร้อมอะเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันแปลว่าอย่างเงี้ยจะมีกิจกรรมเรื่อยๆทุกเดือนไหมใช่ครับมีทุกเดือนเลยแล้วโปรเจกต์อื่นมีหรือเปล่าก็โปรเจกต์อื่นๆแล้วครับมีครับมีจริงๆอยากทำอะไรเยอะแยะเลยครับด้วยความที่คือขนองปะไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าเป็นวัยแบบอยากลองทำอะไรที่30ไงที่แบบว่าทำอะไรตอนที่ยังมีแรงแล้วกันได้เสี่ยงในช่วงที่ยังเสี่ยงได้ครับได้เสี่ยงในช่วงถ้านับเป็นพาร์ทธุรกิจก็คือเราสามารถเสี่ยงในช่วงที่เรายังมีโอกาสที่จะเสี่ยงได้เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ต้องเซตเทอร์ดาวกับชีวิตยังไม่ได้ต้องปักหลักครอบครัวยังไม่ต้องแบบมั่นคงขนาดที่ไม่สามารถทดลองอะไรใหม่ๆได้วันนี้เราเลยทำอะไรแปลกๆกันเยอะแล้วก็เลย
สร้างอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างขึ้นมาเพื่อลองทำประสบการณ์ชีวิตความทรงจำต่างๆอย่างไรก็ผมมันเกิดมาทั้งทีพี่เนาะจะได้มีความสุขทั้งทีได้ทำในสิ่งที่อยากทำก็เลยทำอะไรแบบนี้ก็เลยทำอะไรแบบนี้พลาดที่จะได้ตีลังกานะครับใช่ครับพลาดตั๋วสวนสยามลดราคาครับแล้วก็พลาดถุงอ้วกพลาดถุงอ้วกอุ้ยถุงอ้วกอ่ะถุงอ้วกมึงไม่สามารถกดได้เลยถุงอ้วกมันมีแค่30เซตครับเซตอยู่ในเซตใหญ่และที่สำคัญพลาดการเล่นเครื่องเล่นกับจีใช่พลาดการเครื่องเล่นกับจีคนเดียวแล้วกันเพราะเซตไม่เล่นเพราะผมทัวร์ครับเดินเล่นครับได้ครับก็เครื่องเล่นต่างๆครับผมแล้วก็ตามทางครับมีเราจะมีหินบอกใน Twitter ครับตลอดเวลาครับว่าเราจะอยู่ไหนเราจะเล่นอะไรอะไรครับก็แท็กเลยครับแท็กมาอะไรวะ มาปิดสนุกกันนะครับเออน้องหนู2ตัวใช่แล้วเซตจีฝากงานต่างๆสิ่งต่างๆฝากนี้ดีกว่าฝากอะไรก็ได้ครับฝากตรงฝากร้านก็พอได้ทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะทำมันจริงจังมากขึ้นเราก็เลยมีSG Entertainment ครับ SG ใช่ SG SG Entertainment นะครับก็มาเพื่อทำอะไรแบบนี้แหละใช่แล้วก็มันจะได้เป็นระบบมากขึ้นละกันเออแล้วก็สร้างอะไรได้ลงตัวมากขึ้นใช่ครับผมครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ SG Entertainment ครับผมใครอยากผลิตสื่ออยากทำอีเวนต์อะไรก็ติดต่อมาได้นะขายเลยขายเลยครับฝากด้วยครับครับผมครับทางการติดต่อกำลังติดต่อแล้วครับเดี๋ยวแปะเมลไว้ให้ได้ไหมเดี๋ยวฝากเมลพี่ๆไว้ให้ได้ไหมครับติดต่อเราสองคนเหรอครับก็ได้ที่ SG Official เนี่ยได้ที่ไม่รู้ทำอะไรอยู่ตามใน IG ก็ได้ตามใน IG ก็ได้ครับ SG สุภัทครับเซฟสวัสดิ์ครับครับหรือว่าตาม Safety Home ก็ได้ครับหรือว่าตามเพื่อนเราก็ได้ครับใต้ดินตีนอะไรเงี้ยเทโบครับ